วันนี้นะคะก็มาอยู่กับบทสัมภาษณ์กับน้องม่านฟ้านะคะเรามาถามเรื่องผลงานวงการบันเทิงแล้วก็เรื่องหัวใจของน้องเขาเลยเรื่องหัวใจก่อนเรื่องหัวใจค่ะเรื่องหัวใจก็ตอนนี้ยังโสดสนิทอยู่นะคะยังไม่ได้มีโฟกัสกับใครเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ตอนนี้อยากโฟกัสเรื่องงานก่อนเรื่องธุรกิจก่อนแต่ว่าก็มีคนคุยบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ว่ายืนยันว่ายังโสดค่ะได้แล้วก็ผลงานในวงการบันเทิงตอนนี้แหละคะมีอะไรบ้างผลงานในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้อยากเบรกไว้ก่อนนิดนึงนะคะตอนนี้ค่อนข้างเข้ามาในรูปแบบของจะว่าช่วยเหลือสังคมก็ประมาณนั้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีโครงการดีๆนะคะเปิดตัวในเร็วๆนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ